ข้าวหวานสำราญใจนะครับมีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยสไตล์อาจารย์เมย์อีกแล้วนะฮะมามิววันนี้เป็นคุกกี้ใช่ไหมครับอ่ะมันคุกกี้ค่ะนี่ที่เด็ดที่ขาดของเราคืออะไรที่เด็ดที่ขาด จุดเด่นของคุกกี้ของเรากรอบหอมและที่สำคัญนะฮะทำง่ายไม่ยากด้วยคุกกี้อัลมอนด์นะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับมามีเราก็ผสมที่เป็นน้ำก่อนโอ้โหง่ายๆอย่างนั้นเลยเออแต่ก็เอาตะกร้อมาคนให้เข้ากันเพราะนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ผสมแป้งแต่ก็เอาน้ำเชื่อมเนี่ยใส่เข้าไปไม่ต้องใช้เครื่องตีไข่ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับนี่เดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยนะฮะเราเป็นน้ำเชื่อมแบบนี้เลยจากนั้นนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นส่วนผสมของไขมันใช่ไหมครับกลิ่นอัลมอนด์นะคะใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็ไข่1ฟองคนให้คนได้เลยใช่จะทำคุกกี้อัลมอนด์ก็ต้องมีกลิ่นอัลมอนด์นะใช่อ่ะโอเคอันนี้คือคนพอเข้ากันทำคุกกี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะวันนี้เราเลือกใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับสังเกตง่ายๆเลยแถบสีเหลืองแบบนี้มี TFM นะฮะมะพร้าวอบแห้งนะครับนมผงนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเบกกิ้งโซดานะครับและผงฟูนะครับค่ะคนให้เข้ากันก่อนนี่แบบแห้งนะฮะค่ะแล้วนะใส่อัลมอนด์อบอัลมอนด์อบสับหยาบนะครับอันนี้ใส่ลงไปโหดูพรีเมียมนะโอเคส่วนผสมของเหลวนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งผสมเข้าไปเลยหมุนกะละมังเนาะยังใช้พายางตะล่อมเอาใช่มันดูอีซี่จังเลยนะใช่ไม่ยากเลยเข้ากันแล้วใช่ไหมแรกๆก็เหมือนแฉะนะแต่พอแป๊บหนึ่งเขาจะแอบซอบเข้าไปเลยเพราะมันมีพวกมะพร้าวมีพวกอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าต้องบางขนาดไหนยังไงอ่ะสมมติเธอชอบกินหนาก็จะต้องอบนานแต่สมมติเธอชอบกินกรอบๆอ่ะก็ต้องบางแล้วหนาๆคือแปลว่าจะไม่กรอบไม่กรอบแต่เราสามารถอบหลายครั้งอ๋ออ่าไม่ใช่บอกว่าไม่กรอบนะมีคัตเตอร์นะก็คือแป้งคุกกี้ของเรานะฮะที่ผสมจนได้ที่เรียบร้อยเนี่ยเอามาวางตรงนี้แล้วก็ห่อเหมือนห่อพลาสติกแล้วก็รีดจนได้ความบางที่ต้องการแล้วก็ใช้พิมพ์คัตเตอร์นี่กดค่ะพอเรากดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พลิกเสร็จดีเราก็เอาอัลมอนด์ติดเข้าไปเลยได้ครับผมตรงกลางเลยนะตรงกลางนะครับเรียกว่าทีมเวิร์กใช่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะซ่อนให้อันที่ขาดพอเดี๋ยวมาใส่เข้าไปเขาก็ดูไม่ออกใช่ก็เป็นไปอย่างนี้เนาะคุกกี้มีหลายแบบอันนี้แบบนี้คือง่ายแต่ก็อร่อยด้วยต้องอบยังไงมามิอบไฟ150องศาเซลเซียสนะ15นาทีเดินหล่นนี่ตัวใครตัวมันเลยนะครับเนี่ยเอาละครับคุกกี้อัลมอนด์ของเรานะฮะโอ้โหน่ากินมากๆเลยอันนี้คือแบบบางเพราะมันดูกรอบมากใช่นะฮะตอนนี้เราชิมได้ตามปกติแล้วนะพูดลอยๆเผื่อจะตักมาให้ก่อนยังอีกโอเคอะเทดดี้ชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวหอมมากกรอบไหมตัวคุกกี้จริงๆอ่ะกรอบแล้วก็กรอบแบบร่วนๆข้างในอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินแต่ชอบที่
มันมีติดอัลมอนด์เข้าไปเวลาเคี้ยวนะคุณผู้ชมนะมันจะเจอแบบอันเนี้ยแล้วแบบเป็น2สัมผัสอ่ะมีกรอบของอัลมอนด์แล้วก็กรอบของคุกกี้อร่อยมากๆสุดยอดจริงๆเลยอาจารย์เมย์ง่ายๆแบบนี้อร่อยๆแบบนี้นะครับฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆของเคดดี้แล้วก็หมอมีนะฮะกับคุกกี้อัลมอนด์ครับพบกับความอร่อยได้ใหม่นะครับกับครอบครัวอาจารย์นิสักทั้งป้าป้าเจเจเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับได้ทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะอยากดูสูตรย้อนหลังหรือว่าเมนูอื่นๆอีกมากมายนะครับติดตามชมได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook ยิ่งสักฟู้ดนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนคนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้บ่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมดูปุ๊บทำตามได้เลย